กลับเข้ามาอยู่กับเรา2คนกันต่อนะครับในรายการวัฒนทักษ์คลับนะฮะและช่วงนี้อยู่ในช่วงของจอดคุยนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มชักจะสงสัยแล้วคุณผู้ชมครับผมทำงานอยู่คนเดียวเลยแต่อีกคนนึงนั่งเก๊กหล่ออยู่คนเดียวเลยฮะคุณผู้ชมคืออะไรครับเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนเสื้อมาครับผมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไมก็ทางผู้ใหญ่ใจดีจากค่ายรถสแกนเนียเขาให้เสื้อผมมาใส่เสื้อสวยๆจากค่ายสแกนเนียนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับได้ใส่ก็ได้ใส่คนเดียวฮะโอ้โหผมก็อยากได้คุณผู้ชมก็อยากได้ใช่ไหมฮะเอาละฮะคุณหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับรองว่าถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยโอกาสหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาติดตามกันในช่วงจอดคุยกันเลยดีกว่านะครับคุณหมอครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยหรือว่าสปค.นั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อต้นปีเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนคณะทีมงานนะฮะใหม่หมดเลยนะครับผมในส่วนของการพูดคุยนะฮะเราจะไปร่วมพูดคุยกับนายกสมาคมคนใหม่เรียกว่าหมัดหมาดนะครับนั่นคือคุณวสุเชษฐ์โสพลเสถียรนะฮะนายกสมาคมสปค.คนใหม่นะครับและเราจะไปร่วมสัมภาษณ์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกนะครับผมรวมถึงวิสัยทัศน์แนวทางต่างๆในการที่จะขึ้นมาบริหารเป็นนายกสมาคมในโอกาสนี้นะครับผมเราไปชมภาพบรรยากาศในการสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยหรือว่าสปค.นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับรายละเอียดในส่วนของสมาคมและตอนนี้นะครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยรวมถึงให้รายละเอียดกับเรานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับเห็นบอกว่าเพิ่งจะรับตำแหน่งนายกสมาคมหมาดๆนะครับผมนั่นคือคุณวสุเชษฐ์โสพลเสถียรนั่นเองเราไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณวสุเชษฐ์ครับสวัสดีครับเห็นบอกว่าเพิ่งมารับตำแหน่งนายกสมาคมสปค.หมาดๆเลยครับเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับครับก็เพิ่งรับใหม่ๆจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาประมาณสัก2สัปดาห์ครับนะฮะถ้าถามความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ต้องย้อนหลังไปว่าสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยครับนะครับก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา3ปีครับนะฮะ3ปีที่ผ่านมาก็เหมือนกับสมาคมที่ใหม่ๆเริ่มตั้งไข่กันนะครับแล้วตรงนี้ก็ท่านอดีตนายกก็คือท่านนายกชูชาติทองคำได้เดินงานไว้เป็นอย่างดีครับนะครับตรงนี้ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกขอบคุณรู้สึกภูมิใจที่ทางสมาชิกได้ให้เกียรติในการไว้วางใจให้เข้ามาดูแลกับมวลสมาชิกทั้งหมดซึ่งผู้ประกอบการรถของเราทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่ร่วมหมื่นรายครับผมนะครับก็เป็นตัวแทนเข้ามาดูแลแต่ว่าถ้าถามว่าหนักใจไหมก็หนักใจพอสมควรเพราะว่าภาวะปัจจุบันมีสมาชิกเยอะแล้วเราต้องดูแลกันเยอะนะครับในประเด็นต่างๆปัญหาต่างๆที่เราต้องดูแลสมาชิกกันครับคุณผู้ชมครับนี่แหละคือความรู้สึกในการที่มารับตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่ต่อจากท่านชูชาติทองคำใช่ไหมฮะในส่วนของภารกิจแหละฮะหรือว่าหน้าที่แหละครับในส่วนของการดูแลมารับหน้าที่ตรงนี้ท่านวางไว้อย่างไรบ้างครับครับก็ในกรณีของสมาคมในวาระที่ผมจะต้องดูแลต่อตรงนี้ก็จะเป็นวาระอีก2ปีครับนะครับก็เราก็ได้มีการจัดตั้งกรรมการสมาคมขึ้นมาแล้วเรามีการวางภารกิจครับนะครับในการที่จะดูแลหมู่สมาชิกทั้งหมดนะครับก็มีทั้งในด้านของดูแลในเรื่องของผู้ประกอบการก็คือเจ้าของรถทั้งหลายแหล่รวมไปถึงผู้ให้บริการก็คือพนักงานขับรถนะครับแล้วเราก็จะมีการสานต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านรถทั้งหมดนะครับในการประสานการออกกฎหมายต่างๆระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับรวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้บริการของรถนะฮะก็คือนักท่องเที่ยวทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาท่องเที่ยวทำยังไงจะให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวได้อันนี้คือภาระที่เราจะพยายามสร้างให้รถบัสในประเทศไทยเรามีคุณค่าครับมีมาตรฐานเท่ากับทางต่างชาติยุโรปโอ้ได้ว่าดูทุกส่วนเลยว่างั้นเถอะในด้านนี้ใช่ไหมฮะครับก็ตั้งโครงการกันไว้ว่าตั้งธงกันไว้แบบนั้นก็ถึงบอกว่าเป็นธงที่เราต้องพยายามนะครับและต้องตั้งใจในการทำงานกันเต็มที่ถามอีกครั้งนึงดูแลเยอะขนาดนี้หนักใจไหมฮะหนักใจไหมก็พอสมควรแต่ว่าในปัจจุบันในตรงนี้ก็ได้คณะกรรมการแล้วก็ได้ทีมงานที่มีความพร้อมนะครับทุกคนเสียสละให้ความเสียสละในการทุ่มเทในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรรถบัสไทยเราให้มันเจริญรุ่งเรืองไปเอาให้เจริญก้าวหน้านะครับถึงแม้หนักใจแต่ว่าจะเราสู้ทีมงานเราพร้อมพูดอย่างนี้แล้วนะครับเห็นในส่วนของปัญหาจากปีที่ผ่านมาหรือว่ามาการมารับช่วงต่อเนี่ยท่านมองไว้ยังไงเรื่องของปัญหาและมีแนวทางเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับปัญหาในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็
็คือเราพยายามในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการลดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าพอเวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยในกรณีของรถบัสใหญ่ๆเพราะมันเกิดครั้งนึงเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงและความเสียหายมันเยอะแก่ทรัพย์สินชีวิตประชาชนผู้ใช้บริการเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะลดปัญหาตัวนี้ลดอุบัติเหตุเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเท่าที่ศึกษากันมามันก็จะมีตัวหลักอยู่3ตัวด้วยกันแล้วก็จะมีในด้านของรถในด้านของคนในด้านของถนนนะครับตรงนี้ตัวในประเด็นแรกคือเกี่ยวกับเรื่องสภาพรถเราก็พยายามพัฒนาให้รถในสมาชิกในผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเป็นรถที่มีคุณภาพนับทำยังไงรถจะมีคุณภาพเราจะมาแข่งขันกันเน้นให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพมากกว่าในการแข่งขันกันเรื่องราคานะครับในกรณีที่เป็นประเด็นหลักเลย 80% ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือบุคคลบุคคลก็คือในเรื่องของพนักงานขับรถพนักงานขับรถฮะเพราะตัวนี้เป็นตัวหลักบางทีเจ้าของรถลงทุนไปเป็นหลายๆล้านไปถึงปุ๊บฝากกับอนาคตกับพนักงานขับรถคนหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ทำยังไงจะสร้างความรับผิดชอบของพวกเขาขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ได้ประสานกับทางกรมการส่งทางบกในเรื่องของโรงเรียนขับรถโรงเรียนพนักงานขับรถนะครับว่าเราจะมีวิถีทางยังไงพัฒนาทำยังไงให้คนขับรถบัสเมืองไทยรู้สึกตัวเองมีความภูมิใจไม่ใช่ว่าอย่างถ้าต่างชาติเนี่ยนะครับ คนขับรถจะมีความรู้สึกภูมิใจว่าตัวเองเป็นกัปตันตัวเองมีความรับผิดชอบมีความภูมิใจในการทำงานแต่ของเรานี่คนขับรถยังไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจก็คือเหมือนกับเป็นประชากรชั้น2ยังไม่ถึงขั้นนั้นว่าก็เราต้องพยายามพัฒนาทั้งนี้ก็ทั้งต้องอาศัยส่วนรวมทั้งเจ้าของรถด้วยทั้งผู้ขับขี่รถด้วยกับพนักงานเองด้วยให้มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจในการที่มาเป็นคนขับรถนะครับนอกจากผู้ประกอบการที่ให้ความไว้วางใจกับคุณคนขับรถแล้วในส่วนของผู้โดยสารเขาก็ฝากชีวิตไว้เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะเน้นตรงนี้เยอะที่เมื่อกี้ยังขาดอยู่ในเรื่องของอุบัติเหตุก็คือเรื่องของถนนเราก็ได้ประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมทางหลวงนะครับหรือว่าท้องถิ่นต่างๆในกรณีรถนำเที่ยวที่เข้าไปเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราพยายามจะดูว่าทำยังไงที่ไปถึงปุ๊บจะมีการถนนหนทางเส้นไหนที่ไม่พร้อมในการที่จะเดินทางอย่างเช่นขึ้นเขาขึ้นดอยใช่จะลำบากนิดนึงเราก็จะให้รถใหญ่เนี่ยไปจอดตรงนั้นใช้รถท้องถิ่นขึ้นไปหรือเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็นอะไรแบบนี้ครับผมนะครับนี่ก็คือประเด็นหลักที่เราตั้งว่าทำอย่างไรเราจะลดอุบัติเหตุจากรถนำเที่ยวตรงนี้ลงไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะพยายามทำกันได้โอ้โหคุณผู้ชมครับฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคงจะใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วในเรื่องของการดูแลนะครับในส่วนตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นภารกิจนี่ที่หินสุดๆเลยก็ว่าได้แต่ก็อยากจะทำเหมือนกันเห็นบอกว่าในส่วนของตลาดอาเซียนเนี่ยทางท่านนายกมองว่ายังไงบ้างในการรองรับแผนการตรงนี้ครับครับตรงนี้ก็ถือเป็นภาระหลักนะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีนะครับเรากำลังจะเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนนะครับการค้าเสรีต่างๆวิวัฒนาการต่างๆตรงนี้แม้กระทั่งทางถนนเนี่ยนะครับรถราจะวิ่งข้ามประเทศกันในอาเซียนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการเจ้าของรถเอ่ยคนขับรถเราเอ่ยยังค่อนข้างที่จะไม่อัปเดตข้อมูลในการเปิดเส้นทางตรงนี้เพราะว่าการเปิดเส้นทางปุ๊บรถต่างชาติสามารถเข้ามาทำมาหากินในบ้านเราได้ตัวนี้ทำอย่างไรเราจะป้องกันหรือว่าเราจะดูแลให้ของเราเนี่ยอยู่ได้เพราะเราต้องยอมรับว่าต่างชาติบางชาติมีศักยภาพสูงในเรื่องของรถในเรื่องของค่าแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เขาเข้ามาบุกเราอย่างเดียวเรารองรับไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราเสียเปรียบนะทำยังไงให้เราตั้งรับให้ได้แล้วเราสามารถบุกเข้าไปได้ไม่ใช่ว่ารถต่างชาติเข้ามาวิ่งในประเทศไทยอย่างเดียวทำอย่างไรรถไทยจะไปวิ่งในมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าประเทศลาวเวียดนามหรือไปทะลุแม้กระทั่งประเทศจีนโอ้โหซึ่งตรงนี้มันเป็นภาระหนักเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่าพนักงานเราเนี่ยอย่างเช่นคนขับรถที่ดูแลเนี่ย บางครั้งจริงๆภาษาไทยเองคนไทยเองหนังสือยังไม่ค่อยคล่องอ่านป้ายบางทียังจำไม่ได้จำมาว่าแยกนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เพราะนั้นพอไปต่างชาติปุ๊บระหว่างประเทศต้องมีการทำเอกสารต้องลงไปทำเอกสารต่างๆตัวนี้ก็ต้องพยายามประสานกันอีกทีนึงให้ดีให้ข้อมูลพวกเขาให้เยอะเรียกว่าเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาสู่อาเซียนว่างั้นเถอะนะครับโอ้โหทำแบบว่ารองรับไว้ดีมากๆเลยฟังแล้วนี่รู้สึกแบบว่าภูมิใจนะฮะที่ทางคุณท่านนายกนะฮะมองไว้แบบนี้แล้วเห็นบอกว่าเนี่ยจะพัฒนาในส่วนของเป็นวิทยุด้วยใช่ไหมครับท่านนายกครับตัวนี้เนี่ยนะครับกำลังทำโครงการอยู่ร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็คงจะต้องไปร่วมกับทางกสทช.นะฮะการสื่อสารนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราเทียบกัน
นะฮะเราจะมีวิทยุคมนาคมทางอากาศศูนย์วิทยุคมนาคมทางอากาศเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยกำลังมองว่าทำอย่างไรเราจะมีวิทยุทางบกได้บ้างคือทำให้รถบัสทุกคันหรือมากที่สุดเท่าที่เป็นสมาชิกของเราทำได้เนี่ยจะมีเราจะตั้งสถานีวิทยุของสมาคมเราเองนะครับแล้วก็กระจายเข้าไปสู่รถบัสทุกคันเพื่อระวังประโยชน์ก็คือเวลาเดินทางเนี่ยอย่างสุดเวลารถที่วิ่งกันหลายๆคันตามขบวนกันยาวๆ5คัน10คันแบบนี้นะครับพนักงานขับรถทุกคันจะมีวิทยุสื่อสารถึงกันได้เพื่อความปลอดภัยข้างหน้าเบรกข้างหลังเบรกทันไหมหรือว่าในการคันนี้จะเลี้ยวเข้าปั๊มผู้โดยสารอยากพักก่อนไม่งั้นถ้าเบรกกันกระทันหันเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีสูงที่บอกว่าวิทยุเนี่ยไม่ใช่สถานีวิทยุทั่วไปที่เราเห็นใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นศูนย์วิทยุคล้ายๆกับอย่างเช่นศูนย์วิทยุของมูลนิธิต่างๆหรืออย่างถ้าเทียบง่ายๆในกรุงเทพก็จะเป็นพวกศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ครับผมนะครับจะมีเซ็นเตอร์หลักและรถแต่ละคันก็สามารถที่จะลิงก์กันได้แต่ตัวนี้ก็ต้องยอมรับอีกว่าหนักอีกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงเยอะไหมฮะถามพอสมควรครับเพราะว่าเท่าที่ศึกษามานี่ใช้ทุนเยอะพอสมควรซึ่งสมาคมเองลำพังเงินสมาคมอาจจะได้ในระดับนึงสมาชิกคงต้องช่วยกันแล้วก็เราคงต้องขอสปอนเซอร์จากหลายๆที่ครับผมนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนอกจากวิทยุแล้วเนี่ยที่เราจะรองรับในเรื่องของสภาพรถหรือสภาพความปลอดภัยตรงนี้ที่ดีขึ้นคือเราพยายามเดินเรื่องของการติดระบบ GPS ในรถบัสให้ครบถ้วนทุกคันครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากอย่างในปัจจุบันเนี่ยทางกรมขนส่งทางบกได้บังคับใช้กับเรื่องของรถตู้นะครับในการตรวจจับความเร็วแต่จะเป็นค่าของการถัวเฉลี่ยอย่างเช่นขึ้นเอ็กซ์เพรสเวย์ขึ้นทางด่วนจะมีป้ายเหมือนกับไอ้บัตร Easy Pass คือพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บออกตรงไหนเขาจะถัวเฉลี่ยความเร็วว่าจะเท่าไหร่แล้วก็จะมาใช้ระบบการตัดแต้มการออกใบสั่งกันอีกทีนึงแต่ว่าของเราจะใช้เป็นระบบ GPS ซึ่งมันจะสามารถคอนโทรลได้แล้วเราจะมีศูนย์ถ้าเป็นไปได้ในฝันในอนาคตนะฮะมันจะเป็นศูนย์เหมือนกับระบบใหญ่ของศูนย์การบินคือรู้เลยว่ารถคันนี้วิ่งอยู่ตำแหน่งนี้สปีดเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ข้างหน้าจะมีรถอะไรอยู่ข้างหลังจะมีรถอะไรอยู่สามารถสื่อสารกันได้แล้วก็ควบคุมกันได้รวมทั้งเจ้าของรถเนี่ยระบบตัวนี้สามารถใช้ในการติดตามรถหายครับผมนะครับหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะทราบว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกล่องดำบนเครื่องบินเหมือน GPS ทั่วไปใช่ไหมถูกต้องอ๋อครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในส่วนของแผนนะฮะในการรองรับในการพัฒนาตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนเยอะก็ตามแต่ทางท่านนายกนะครับก็กำชับไว้แล้วว่าจะทำนะครับแล้วก็มีแผนในการอนาคตด้วยเห็นบอกว่าสร้างศูนย์ใช่ไหมครับเพื่อรองรับตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองนะฮะในส่วนผู้ประกอบการด้วยนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับทางท่านนายกนะครับอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมที่เป็นอยู่แล้วหรือว่าผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมครับก็ต้องขอฝากนะครับถึงท่านสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยอยู่ว่าขอให้ท่านมั่นใจว่าคณะทำงานชุดที่2ซึ่งผมได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานตัวนี้จะพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลผลประโยชน์ของพวกท่านแล้วก็ทำให้พัฒนาคุณสมบัติของรถบัสเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับสากลหรือดีกว่าในอาเซียนนะครับสำหรับท่านสมาชิกท่านผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเราก็เรียนเชิญนะครับเข้าในการเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยทั้งนี้เรียนเชิญได้ถึงทางพนักงานขับรถทั่วไปนะครับที่มีความสนใจท่านสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกวิสามัญได้จะได้ทราบว่าพัฒนาปัจจุบันของรถบัสหรือกฎระเบียบต่างๆซึ่งบางครั้งท่านอาจจะไปบนท้องถนนแล้วไปโต้เถียงกับเจ้าที่ภาครัฐต่างๆข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะดูแลท่านได้ก็ขอให้มั่นใจทีมงานบริหารสมาคมชุดนี้ว่าเราจะพยายามทำงานให้กับพวกท่านเต็มที่เท่าที่ท่านให้ความไว้วางใจมาครับอีกนิดนึงฮะอยากจะฝากอะไรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนี้ไหมฮะนะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เป็นภาครัฐนะฮะก็เราพยายามประสานกันอยู่นะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าสมาคมเราแม้จะใหม่แต่เราก็ต้องการความสำคัญแล้วเราก็พยายามสร้างเกราะของเราขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้ประกอบการเองไม่ได้จะไม่มีการเห็นแก่ตัวว่าสิ่งที่ทำผิดเราจะทำให้เป็นถูกไม่ใช่เราจะยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแม้ผู้ประกอบการจะเสียประโยชน์แต่มันทำให้ประเทศชาติพัฒนาเราก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการรวมถึงฝากถึงผู้ใช้บริการนะครับนักท่องเที่ยวหน่วยงานราชการที่ใช้บริการในเรื่องของรถบัสต่างๆตรงนี้ก็เราพยายามพัฒนาคุณภาพขึ้นไปให้ดี
พราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมีความมั่นใจว่ารถเราจะไปอยู่ในคุณภาพที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝากในกรณีของค่าใช้จ่ายเราพัฒนารถขึ้นไปให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีค่าใช้จ่ายเราสูงเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ท่านใช้ในการบริการท่านอยากให้พวกท่านมองถึงคุณภาพมากกว่าในเรื่องราคาถ้าท่านไปตัดราคาให้ราคาต่ำๆเพื่อต้องการลดราคาถูกเพื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นข้อเสียถ้ามันเกิดขึ้นไม่คุ้มหรอกครับในการที่จะเสียคุณภาพเสียเงินเพิ่มอีกนิดนึงได้คุณภาพดีๆดีกว่าครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับท่านนายกสมาคมคนใหม่ของสปคนะครับได้รับสาระความรู้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการเองรวมถึงพนักงานขับรถนะครับรวมถึงผู้โดยสารก็ตามแต่ที่ใช้บริการในส่วนของรถโดยสารนะครับคงจะได้รับความรู้ตรงนี้และหวังว่านะครับสิ่งที่ท่านนายกวางไว้ในส่วนของภารกิจหลักนะฮะในการมารับตำแหน่งตรงนี้คงจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆก็ตามใช่ไหมฮะท่านนายกครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกสมาคมมากๆนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับขอบคุณครับฝากไว้เพิ่มเติมอีกนิดนึงกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะสนใจอยากจะเป็นสมาชิกสมาคมสปคหรือว่าสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยสามารถนะฮะติดต่อรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์พร้อมอีเมลด้านล่างนี้นะครับผมก็จะเป็นสมาชิกสมาคมได้โดยสมบูรณ์อย่างแน่นอนสำหรับช่วงนี้กลับไปในสตูพร้อมติดตามในช่วงต่อไปได้เลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรานะครับไปพูดคุยนะครับกับนายกสมาคมคนใหม่ของสปคนะนั่นคือคุณวสุเชษฐ์โสพลเสถียรหวังว่าคุณผู้ชมนะหรือว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นสมาชิกของสปคเองหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับหวังว่าคงจะได้รับนะครับในส่วนของแนวทางนะในการบริหารรวมถึงแนวทางการพัฒนาต่างๆที่ทางคุณก้องนะฮะหรือว่าคุณวสุเชษฐ์นี่แหละนะครับผมได้พูดคุยแล้วก็รายละเอียดให้เราได้ฟังกันนะครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นโอ้โหเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนไฟแรงว่างั้นเถอะนะครับผมจะอยู่ในวาระ2ปีนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับนั่นคือช่วงบัสซิงทักไบเออร์ไกด์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันแบบยาวๆเลยฮะ